าวริกาผงศักดิ์ศึกษาหนุ่มใหญ่วัย42จากขอนแก่นที่ขอกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหลังจากฝึกซ้อมอย่างหนักเคยเจอกันแล้ว1ครั้งในซีซั่นที่แล้วผ่านมา1ปีทำไมกลับมาอีกครับไม่เข็ดหรือยังไงครับผมเป็นความฝันครับเป็นความฝันผมก็ฝันครับฝันว่าจะถูกรางวัลที่1ฝันมาตั้งนานไม่เคยถูกเลยไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้พี่มาตามหาฝันครับผมถ้าชนะขึ้นคอนเสิร์ต40ปีคาราบาวจะร้องเพลงอะไรครับเรฟูจีครับโอเคครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับไปให้ถึงนะฮะครับผมวันนี้เอาอะไรมาสู้ครับเรฟูจีครับโอ้โหวงฟ้ากว้างกลางน้ำระลำน้อยล่องไปลอยล่องไปล่องไปถอยไปถอยห่างดินแผ่นดินพินทานตัวเองโดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นชีวันนั้นมืดมนทนทุกทนทุกทนสู้ทนสู้ต่อไปไกลห่างไกลสุดสายตาลอยล่องในนาวาถึงคราไรแผ่นดินเราเคยยัดใส่เตาคราวผู้คนบนพื้นดินดำปากมองใหญ่ไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัวกินมีลาเพื่อแผ่กันวันนั้นวันนี้คงไม่ต้องลองเรือตอนเขาก่อนจะร้องเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะพอเขาร้องไปแล้วเราก็ยิ่งไม่มั่นใจใหญ่เลยใครต้องแบบดีสิครับมั่นใจแล้วพี่โทษนะครับปกติทำอะไรอยู่ไหนครับเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องเป็นนักร้องอาชีพครับนักร้องอยู่ที่ร้านไหนครับอยู่ที่คีตาซินขอนแก่นครับก็3,000บาทครับผมถามเขาเก็บค่าโฆษณาเรามาดูกันหน้ากรรมการในตำนานระดับพ่อไวโพสต์ค่ะดูแล้วการแหล่ครั้งนี้เป็นไงครับพ่อไม่ใช่ร้องพี่ร้องร้องครับร้องมาคราวนี้หนักแน่นมากแล้วพลังเสียงโอ้โหฟังแล้วชื่นหูนะโดยรวมแล้วก็ขอให้โชคดีแสดงว่าถ้าสายเพื่อชีวิตครั้งนี้ยังไปไม่สุดแนะนำให้เปลี่ยนไปสายทำขวัญนาคใช่ค่ะดูจากพลังเสียงแล้วไปได้ได้ได้พี่เขียวครับสำหรับคนนี้นะครับเรื่องร้องนี่ผมยกให้ไปเลยชอบเขาผ่านอยู่แล้วชอบที่เขาแบ่งช่วงการร้องไม่ต้องเรียนแบบพี่อาร์ตเท่าไหร่นะครับเป็นตัวเขาเองมากสุดยอดแล้วครับขอบคุณครับพี่อาร์ตดูแล้วเป็นไงครับครับดีดูกับเขาที่แล้วเยอะอย่างคุณพ่อว่านะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเอียงมาด้านนี้เริ่มต้นจากหัวหน้าวงคาราบาวก่อนเลยอาเทพก็ชื่นใจครับครับเหมือนได้ดมยาดมยังไงก็ไม่รู้ฟังเสียงเวลาคุณร้องเพลงนะฮะแต่ว่าปรับปรุงตัวด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเตี้ยกว่าครั้งก่อนเยอะเลยนะเท่าเดิมครับป๋าเท่าเดิมนะครับผมว่าโอเคครับพยายามต่อไปครับขอบคุณครับน้องมีพัฒนาการดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะ
่านให้เสียงให้หนักแน่นขึ้นครับท้ายเสียงทิ้งเสียงได้ดีแล้วแต่ว่านิดเดียวคือการร่วมคำอย่างที่พี่เขียวบอกเมื่อกี้เนี้ยครับเรารวบเกินไปนะบางทีแบบจะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยมันกลายเป็นลุ่นๆไปนิดนึงถ้าทอดตรงนี้ได้อารมณ์เงี้ยจะดีขึ้นตรงนี้เยอะแต่รวมๆแล้วคุณภาพเสียงโอเคครับขอบคุณครับขอโชคดีครับของพี่มันออกจมูกเยอะเกินไปกินมีเลอเพื่อแพ้กันวันนอนแก้ไขเรื่องคำตรงเนี้ยกับพี่ดุกอีก2 อย่างรับรองเพอร์เฟกต์เลยครับผมครับขอบคุณครับครับ